แล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ทุกคนที่บอกว่าทำผิดมาแล้วก็มานั่งสมาธิ อย่างนี้ก็แก้กรรมได้ไม่ต้องมานั่งรับความชั่วอย่างนี้เหรอคะอย่างนี้ทุกคนก็อย่างนี้ทุกคนก็ไม่ใช่ว่าคือพากันทำความผิดกันบ่อยๆได้เหรอคะได้สบายมากอ้าวมีปัญญาออกจากระบบของกรรมได้โยมจะหลุดจากกรรมไม่ได้ถ้าโยมยังยึดขันธ์5วิธีแก้กรรมผู้เจ้าเนี่ยให้เธอเนี่ยออกจากระบบนี้ออกมาถ้าโยมไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราไหนอะตัวเราอะไหนตัวคนทำกรรมมีไหมตัวคนทำกรรมมีเพราะมันมีขันธ์5ก็โยมมีตัวมันก็เลยมีผู้รับกรรมก็เลยต้องรับกรรมต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าโยมไม่มีตัวคนทำกรรมก็ไม่มีคนรับกรรมก็ไม่มีไอ้เจ้าเวรในกรรมมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีไอ้ตัวเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเข้าใจมั้ยคว้าลูกตามาลูกตาของเราเนี่ยตัดแขนมาวางแขนเรามั้ยเนี่ยมันก็ธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่มีใครเราเข้าใจผิดเองว่านี่ตัวฉันผู้เจ้าจึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ไม่ได้มองกายเป็นของใครเลยเพราะนั้นโยมกำลังเข้าใจผิดทั้งระบบเลยมนุษย์ทั้งโลกเข้าใจผิดหมดเข้าใจไหมแล้วกรรมเกิดจากอะไรกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากอะไรนะชาวพุทธตามทะเบียนบ้านจะตอบไม่ได้นะเว้นแต่ศึกษาพุทธวจนะเข้าใจไหมอาจารย์ไหนก็ตอบไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะกรรมเกิดจากผัสสะทุกทั้งหลายเกิดจากผัสสะใช่ไหมผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงสำนักพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยนั้นผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมและผัสสะเป็นความดับของกรรมนะเกิดที่ผัสสะดับที่ผัสสะกรรมใหม่เกิดเพราะผัสสะกรรมเก่าคือกายนี้และอดีตที่เราทำมาทั้งหมดโละหมดเลยแล้วทำไมองคุลิมาลฆ่าคนมา900คนไปเป็นพระหลานได้ไงไม่ต้องรับกรรมเห็นนะเพราะนั้นไอ้พวกที่องคุลิมาลฆ่ามามันอโหสิกรรมอะไรให้องคุลิมาลเหรอไม่รู้จักมันไปเกิดภพนั้นภพนี้แล้วแต่องคุลิมาลหายจากระบบนี้ไปหาตัวองคุลิมาลไม่เจอแล้วเข้าวิมุตตินิพพานอยู่ที่นี่ซึ่งระบบใหญ่ๆมันมี2ระบบระบบสมมุติกับวิมุตติสมมุติเนี่ยพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกเป็นเดชานเปรตวิสัยพวกนี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏดับปรากฏฝั่งนี้นะเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏไม่มีดับ